5 o'clock 1 2 3 4 5อันนี้ก็นาฬิกาอันละครั้งลั่นตอน5 โมงแรงค่ะอยู่ด็อกกมค่ะที่เอ่ยท่ายเบิ่งนี่มันเป็นตึกของอันที่ว่าการอำเภอเมืองด็อกกมนะคะเด้อแล้วก็อันนี้มันเป็นอันฮิสตอรี่นะคะอันที่มันเป็นสะพานมันมีทางอันรอดอันท่านสิมีการแข่งอันสเก็ตค่ะสเก็ตอันประจำประเทศเพิ่นอันนี้อยู่เมืองฟิสลอนอยู่เมืองด็อกกัมแข่งทุกปีถ้าว่าน้ำแข็งมันแข็งได้มาตรฐานก็สิมีการแข่งอันพันเอิญแอลับสเตเดอร์ตกก็คือ11ตำบลเนาะค่ะเนาะมารวมกันแข่งขันกันว่าอันเถื่อนชนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ฮิสตอรี่อันของเมืองด็อกกัมนะคะเด้อดีเด้อเรือพี่นาดีจอดอยู่อันนี่ค่ะตรงกันข้ามอันที่ประกาศอำเภอเมืองด็อกกัมพอดีนี่เอ้ยก็เลยถ่ายพอดีได้เหมาะค่ะบรรยากาศเมืองงามนะคะด็อกกัมนี่นี่ค่ะฮิสตอรี่อันนี้ก็พี่นาดีพาฝันกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันกับแฟนเอ้ยค่ะจอดอยู่นี่พอดีเลยค่ะในที่เหมาะขนาดเลยใจกลางเมืองเลยค่ะข้างหลังตึกที่ประกาศอำเภอนี่ก็มีเป็นศูนย์การค้าช้อปปิ้งมอลล์ทุกอย่างเต็มเปี๊ยบคำพูดเลยมาเที่ยวในเท่าไหร่ถ้ามาแถวฟริสลอนนะคะเนาะฟริสลอนมันสิขึ้นมาทางมันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันอันมันสิขึ้นผ่านมาสิเอ้ยสิพล่องขึ้นไปทางเหนือนะคะมื้อนี้เอ้ยสิไปทางเหนือทางเหนือก็โครนิเงินเนาะค่ะเนาะอันนี้มันก็อยู่กระเกือกันก็เพราะว่าเมืองประเทศมันเป็นประเทศน้อยเอ้ยว่าพันโนดอีสนี่โนดโอสเรียกว่าเมืองงามค่ะเมืองน้ำที่ท่องเที่ยวก็เยอะอันที่อันฮิสตอรี่หลายค่ะที่จริงมองที่เอ้ยพี่นาดีอันจอดอยู่นี่มันเป็นเกาะค่ะสมัยก่อนข้าเวลา10 โมงอัน10 โมงตอนแรงนี่ก็นาฬิกาพันสินลั่นละค่ะละอันบอกเวลาเนาะค่ะละขังพันสินลั่นเห็นแฟนเอ่ยเล่าให้ฟังกําอันคําผู้บ่าวผู้สาวจีบกันก็เพื่อเข้าเมืองก่อน10โมงค่ะถ้านาฬิกาลั่นแล้วก็เมืองปิดสิเข้าเมืองบ่ได้สมัยก่อนเด้อค่ะนี่อันนี้ย้อนยุคไปเด้อค่ะก็พันก็เลยอันเวลา10โมงอัน4 ทุ่มมันนาฬิกาเพิ่นสิบอกตีละครั้งบอกอีกค่ะเป็นอันที่ว่าประวัติศาสตร์ของเมืองเนาะค่ะเนาะการหนุ่มสาวถ้าจีบกันก็ต้องเข้าเมืองค่ะรีบเข้าเมืองแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นสมัยใหม่ก็รอบนอกเพิ่นก็อันสร้างตึกสร้างเตอมันก็งามไปอีกแบบเนาะค่ะเนาะอันนี้จะมาเป็นมงอยุนมาเป็นเมืองเก่าเมืองเก่านะเมืองฮิสตอรี่ของอันที่ว่าอันเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยตรงเนาะค่ะเนาะอันถ้าเข้ามาถ้ามาเที่ยวถ้าได้ล่องเรือมาจอดอยู่นําตัวเมืองโดยตรงก็โชคดีไปเพราะว่าบ่เฮาก็ได้อยู่นํามันประวัติศาสตร์โดยตรงว่าหั่นดอกปะเสียงระฆังลั่นบอกเสียงระฆังเนาะค่ะนาฬิกาเสียงนาฬิกาอันคนพันก็คักค่ะบ้านเมืองมันก็สะอาดดอกไม้ประดับเมืองงามๆนะคะถนนหนทางก็แต่งอย่างดีเด้อค่ะสะอาดสะอานอันนี้ก็มาเที่ยวแบบเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเนาะค่ะเนาะแบบบ้านๆง่ายๆแต่ว่าเป็นสไตล์แบบยุโรปบ้านๆนะจ๊ะเด้อพวกเฮามาเที่ยวเองเฮาบ่ได้ไปกับอันสถานที่ท่องเที่ยวอันเที่ยวกันเองอัน2คนอันผัวเมียว่าทันดอกปะกับพี่นาดีค่ะไปอันแบบม่วนๆก็เห็นสิ่งแปลกๆหลายอย่างเด้อค่ะเยอะแยะมื้อเช้านึงเอ้ยก็ไปซื้อปลาทอดมากินค่ะอยู่เมืองนี่ก็ได้อันเข้าไปในเมืองอันอยู่หลังย่างกันข้ามสะพานไปนี่ก็ประมาณ5นาทีก็ฮอดข้างหลังนี่ข้างหลังมันสิเป็นโบสถ์ใหญ่มีโบสถ์หลายโบสถ์งามค่ะจัดอันแผ่นผังเมืองงามเป็นตะเที่ยวในจันทเมืองด็อกกัม This is Dokkum คำพูดเลยมาเที่ยวก็อย่าลืมมาเนี่ยจ้ะเด้อถ้าได้มีโอกาสมาทางอัน
ทางอันแถวภาคเหนือทางอันเหนือทางเหนือทางเหนือเนาะค่ะเหนือออกอันตะวันออกตะวันตกเนาะค่ะเนาะมันก็ผสมกันเอ้ยสิล่องมื้ออื่นก็เอ้ยก็ล่องขึ้นไปทางเหนือก็มันก็คล้ายๆกันนี่เนาะว่าแต่ว่าพออันนี้มันก็เป็นเมืองฮิสตอรีประวัติศาสตร์ของอันเนเธอร์แลนด์อีกเมืองนึงเนี่ยค่ะนี่เมืองด็อกเกมเอาค่ะวันนี้ก็มื้อนี้บ่ได้บินบ่ได้ไปกินข้าวข้างนอกค่ะเพราะว่าอาหารเยอะเยี่ยมตู้เย็นเอ้ยว่าน่ะเอ็ดไก่ทอดกินเบิ่งก่อนน่ะซื้อตื่นยากินกับตื่นได้อ่ะถ่ายให้เบิ่งม่วนๆนี่จ้ะเด้อที่ว่าการอำเภอเมืองด็อกเกมค่ะกับอันฮิสตอรีอันลอดสะพาน11อันตำบลของอันแข่งอันยินสเก็ตประจำเมืองเนาะค่ะเนาะอันนี้ตรงนี้อันเมื่อ1909ค่ะอันฮิสตอรี่พันสร้างขึ้นมานี่ที่ว่ายินสเก็ตยังอยู่คือดำรงไว้ซึ่งอันประวัติศาสตร์เขาเป็นสมัยก่อนแบบเลยก็แบบปัจจุบันก็คือเก่าตรงนี้สิบ่มีการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะมองที่อันนี้หั่นคือเก่าหมดแผนผังเมืองคือเก่าอันบ้านช่องคือเก่าหมดแสดงว่าเอ้ยว่าสมัยหันก็งามขนาดเนี้ยค่ะเนอะสมัยนี้ก็ยังงามอยู่เดี๋ยวนี้2,1909อันนี้2021เนาะค่ะเนาะเบิ่งดูมันห่างวันจักศตวรรษเนาะยังคงสภาพเดิมจ้าเมืองด็อกเกิมค่ะ